คือที่ได้ฟังมาเนี่ยเป็นซีรีส์ของลุงหมานนะเว้ยเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวนะไอ้เรื่องที่เกี่ยวกับกระดานผีถ้วยแก้วของลุงหมานป่ะใช่พี่ไปคุยกับลูกศิษย์ลุงหมานคนนั้นมาแล้วเหรอมาแล้วนั่นแหละเนี่ยถึงได้สดๆมาเนี่ยแหละต้องจัดแล้วถ้างั้นนะเฮ้ยผมบอกเลยว่าซีรีส์ลุงหมานี่โคตรมันนะฮะคุณผู้ชมผู้ฟังถ้าใครยังไม่เคยฟังนะครับสามารถไปฟังได้ในซีรีส์ลุงหมานในจักรวาลพี่ศักดิ์โรงไม้ไปหาดูผมชี้เป้าให้แล้วอยู่ในช่องผมไปหาเลยจักรวาลพี่ศักดิ์โรงไม้นะฮะหาได้เลยกระดานผีถ้วยแก้วคือจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องพอเรามีเวลานิ่งแล้วเราอย่าเพิ่งแบบว่าข้าเลยขอพี่พักแป๊บหนึ่งพี่พักของสมองแป๊บหนึ่งเพราะว่าโอ้โหวันนี้ต้องยอมรับเลยว่าอากาศที่เมืองกาญจนบุรีโคตรร้อนทำให้แบบพี่แบบโอ้โหแบบใจคุณได้ว่ะร้อนมากใจคุณได้ว่ะลำพังกรุงเทพผมก็เหงื่อออกใต้ตาหมดแล้วอะนี่คุณไปกาญจนบุรีเลยคุณไปแอ่งกระทะของประเทศชาติเลยนะครับโอ้โหแล้วมันแบบร้อนจนปวดหัวใช่ใช่ใช่มันร้อนมากโอ้โหแล้วเหงื่อนี่ท่วมแบบขนาดเรายืนแบบในร่มนะเรานั่งเฉยๆนี่เหงื่อนี่แบบออกเป็นน้ำเลยอ่ะก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออวันนี้จะเล่าไหวไหมว่ากลับมาไปเข้าเราไปส่องคุณต้มอยู่ครับอืมแต่ไหวใช่ไหมพี่สรุปคือไหวนะก็ไม่ไหวก็ต้องไหวอ่ะเอ้ยโทรแล้วอ่ะไม่รู้ทำไงเพราะไม่หรอกเพราะรายการนี้มันน่าด้านธรรมดาพี่ไม่ต้องว่าผมไม่ได้เคยเห็นใจไหมเกล้าไม่มีไม่มีไม่สะทกสะท้านจะพูดเลยพูดเลยไม่สนใจใช่ตามันแล้วอะไรมันแล้วมันก็ไม่สนไม่เคยสนใจเพราะว่าตอนนี้คุณอยู่หน้าไมค์แล้วผมจับคุณเล่าอย่างเดียวแล้วนักเล่าเหมือนทาสใช้เยี่ยมทาสเวอร์ไปโถเดี๋ยวคนอื่นเขากลัวหมดเออครับทุกท่านในสตรีมแล้วก็ผู้ทางผู้ฟังท่านใหม่ทุกท่านคิดดูนะครับรายการที่ไปลากชาวบงชาวบ้านบางทีเนี่ยสายไม่พอปุ๊บเหมือนกับเราติดเนี่ยทางทวิตน่ะธรรมดาพี่หลวมตัวเข้ามาแล้วสองรายการเลยสองรายการเลยไอ้ไอ้รายการฉีด้วยเนี่ยรายการอะไรนะพี่รายการอะไรอีกนะไอ้อะไรนะฟังให้ติดหามไม่ใช่ติดหูอ๋อติดหูโอ้ยเออพูดที่ติดปากเนี่ยพูดแบบแก่แล้วก็พูดอะไรก็ไม่ถวดเห็นไหมเนี่ยไออย่าชวนออกนอกเรื่องยังเมาไม่เสร็จขอพักขอเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับทุกท่านขอพี่ศักดิ์แบบพักให้หายเหนื่อยก่อนแกที่เพิ่งถึงบ้านนะฮะแกอาจจะถึงบ้านแกอาจจะกินเวลาคนอื่นไปบ้างไม่เป็นไรปล่อยแกกินไปก่อนฮะไม่เป็นไรผมไม่ได้กินโอเคกระดานเนี้ยนะผีถ้วยแก้วเนี่ยเอาแล้วเหรอโอ้คนน่ากลัวเลยเอาแล้วเหรอผีมาแล้วปุ๊บผีเข้าถ้วยแก้วเสร็จปุ๊บทุกคนแยกวงจบแล้วครับผีถ้วยแก้วโอ้ยเอามาเรามาเริ่มต้นเรื่องกันดีๆ ดีกว่าพี่มาคุณผู้ชมผู้ฟังตอนนี้เข้ามา120คนแล้วพี่ศักดิ์โอเค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 เออไม่เล่นละโอเคเดี๋ยวค่อยเล่นตอนเล่าจบนะเรื่องนี้เป็นยังไงพี่เขาไปเล่าให้พี่ฟังไงเจอกันที่ไหนอะโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่15ปีที่แล้วที่เพื่อนพี่คนนี้ชื่อเดชครับแล้วเป็นลูกศิษย์สายตรงของหลวงหมานที่รับสืบต่อจากหลวงหมานลงหมานมาเลยที่พี่เคยเล่าให้ฟังครับอันนี้เดี๋ยวจะเข้าเรื่องเลยแล้วกันได้ครับโอเคช่วงไม่นานมานี้นะครับพี่ได้ไปเจอกับเพื่อนเก่าคนนี้นะก็ด้วยความที่ว่าดูอยู่เราก็คิดถึงมันขึ้นมาก็เลยเข้าไปหามันครับแล้วพอเราเข้าไปหามันก็นั่งคุยเพเฮระนะคุยเรื่องเก่าๆบ้างอะไรบ้างตามภาษาคนแก่จนสุดท้ายเนี่ยคุยอยู่พักหนึ่งเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนว่าตัวเด็กเนี่ยมันขาดคนคนหนึ่งไปซึ่งคนนี้พี่ก็รู้จักมันชื่อหนึ่งเป็นคนที่เด่นอ่ะรับมาเลี้ยงพ่อแม่เขาเสียไปแล้วครับซึ่งไอ้เด็กคนนี้พี่ก็รู้จักแล้วบอกอ้าวเฮ้ยเด่นไอ้หนึ่งไปไหนเด่นก็มองหน้าเศร้าๆแล้วก็มันก็บอกว่าเด่นตายแล้วฮะพี่ก็งงฮะอ้าวแล้วมันเป็นอะไรตายวะเด่นก็มองเออเดี๋ยวกูเล่าให้ฟัง
นะมันจังเอกดานที่พวกเราเล่นฉีดถ้วยแก้วแดงไม่มันก็ถามพี่นี่ด้วยความที่แบบฟังแล้วก็ขนลุกเพราะอะไรเพราะไอ้นี่เราเล่นมากับตัวเองถูกป่ะใช่คราวนี้เดี๋ยวปูเรื่องให้ทุกท่านที่อยู่ในสตรีมบางท่านอาจจะได้ฟังหรือไม่ฟังเอาคร่าวๆนิดหนึ่งครับซึ่งกระดาษตัวนี้เนี่ยแต่ก่อนที่ไม่สมัยตอนนั้นอ่ะอายุแค่สิบกว่าขวบสิบนิดๆนะครับแล้วได้กระดาษตัวนี้มาไปขโมยเข้ามาเล่นนั่นแหละครับไปขโมยของลุงหลานมาเล่นจนสุดท้ายเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่แบบคาดไม่ถึงเล่นกระดาษผีถ้วยแก้วแต่กระดาษเนี่ยกับเอาชีวิตคนไปหนึ่งคนหนึ่งศพและตอนนั้นคนนั้นบวชเพิ่งเสร็จด้วยบวชแล้วก็ศึกใช่หลังจากศึกปุ๊บเสียเลยเสียชีวิตคอขาดกระเด็นเลยนี่นะครับก็คือพาร์ทแรกของที่เราได้ไปเล่นกระดานนี้ครับอันนี้เด็กก็บอกว่าเนี่ยไอ้หนึ่งที่เสียชีวิตเนี่ยเขาก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่ผมมาตอนนั้นน่ะซึ่งย้อนกลับไปนะตอนที่พี่เจอเดชอายุ15ตอนนั้นน่ะคือเรื่องนี้ผ่านมา15ปีแล้วถูกป่ะครับตอนนั้นคือเดชอายุ15หรือถ้าผ่านมา15ปีเนี่ยคือเดชต้องอายุ30ละถูกมั้ยครับ30ตอนนั้นน่ะเดชน่ะตอนที่เดชน่ะรับ1มาเลี้ยงเนี่ยนะคะคือก็กล่าวว่าเดชเนี่ยเป็นคนที่รับสืบทอดวิชาทั้งหมดของลุงหมานมาครับแต่เดชมันไม่เคยตั้งเป็นตำหนักหรือว่าตั้งเป็นเพื่อที่จะรับทำพิธีอะไรพวกนี้นะมันมีอาชีพของมันอยู่แต่มันก็สืบทอดวิชาของลุงหมานมามันก็ทำตัวเป็นสับเปลือยตามวัดต่างๆที่มันไปช่วยได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยจนมาเจอไอ้เด็กคนเนี้ยที่หนึ่งเนี่ยซึ่งพ่อแม่เสียหมดแล้วไม่มีใครอุปการะเขาก็เลยเอาไอ้หนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาอุปการะแล้วก็เลี้ยงดูจนไอ้เด็กที่หนึ่งคนเนี้ยมันก็โตขึ้นแต่ครั้งนี้ว่าก็คือด้วยความที่ว่าเลี้ยงมาก็อยากให้เป็นสืบทอดอะไรประมาณนั้นอ่ะมองดูแล้ววิวแววคือหนึ่งเนี่ยก็มีหัวนิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับนะซึ่งพอหลังจากที่เลี้ยงมาเด็กก็ได้ฟังว่าพอเด็กมันโตขึ้นไอ้หนึ่งมันโตขึ้นอ่ะมันเริ่มมีเพื่อนมีฝูงมีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เริ่มที่จะออกจากตัวเด็กออกไปเรื่อยๆโดยติดก็ธรรมดาคือติดเพื่อนติดฝูงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วหลังจากตรงเนี้ยพอเพื่อนหนึ่งเนี่ยนะได้รู้จักกันหนึ่งแล้วก็พอหนึ่งเล่าให้ฟังถึงเรื่องของเด็กที่ว่าหนึ่งคือหลับสักตักยันสักอะไรอย่างเงี้ยนะบอกมีวิชาอาคมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพื่อนๆมันก็ไม่เชื่อถูกหรือปะก็เลยหนึ่งก็เลยบอกมันก็หาว่าหนึ่งอะโม้เราใช่แน่จริงก็พาไปหาอาจารย์ดิซึ่งเด็กเขาเป็นคนที่หนึ่งไม่ค่อยยุ่งกับเรื่องพวกนี้แต่หนึ่งก็พามาหาพาเพื่อนๆนะมาหาเด็กซึ่งหลังจากที่หนึ่งพามาหนึ่งก็เล่าให้ฟังเพื่อนพวกเพื่อนๆของหนึ่งเขาก็แบบพอเข้ามาเนี่ยเหรอคือรูปลักษณ์ของเดชนี่ก็คือแบบผิวดำคล้ำๆอะไรอย่างเงี้ยดูแบบไม่น่าเป็นอาจารย์อะไรพวกเนี้ยครับซึ่งตอนนั้นที่เห็นเด็กๆตรงนั้นอ่ะเด็กก็ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรนะแต่พอเหมือนกับว่าแกทำนายทายทักหรือว่าบอกไอ้เด็กคนคนนี้อะไรเงี้ยทำให้เด็กเริ่มเชื่อใช่ไหมพอเริ่มเชื่อเสร็จก็เริ่มอยากจะให้เดชสอนวิชาให้อะไรให้อย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เดชก็บอกก็เห็นว่าเป็นเพื่อนของหนึ่งก็เลยบอกก็สอนวิชาเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรอย่างเงี้ยให้เด็กๆไปซึ่งนั่นก็ทำให้แบบเด็กๆเหล่านั้นอ่ะก็อยากที่จะเรียนรู้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่ว่าหลังจากที่มันได้มาเจอเดชแล้วเนี่ยนะครับทุกคนก็ได้เรียนรู้อะไรแบบเล็กๆน้อยไปแล้วมันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่แบบว่าทำให้ทุกคนต้องมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือการที่ต้องไปท้าทายแบบเหมือนกับคนมีวิชามีนึกภาพออกปะครับเริ่มที่จะแบบ
ผัดได้หรือว่าอะไรนักอยากจะว่าไอ้ที่เราเจอมันจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยไปท้าทายที่แบบบ้านไหนเฮี้ยนที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยรวมหนึ่งด้วยทั้งหมด7คนนะไปมันทุกที่ลองเล่นดูแต่ก็เหมือนกับไม่ได้อะไรเลยเหมือนกับไม่เห็นมีอะไรเลยโมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายทุกคนก็สงสัยเดี๋ยวว่าสงสัยเด่นน่าจะโมก็ไปว่าหนึ่งอกอาจารย์มึงอะโมหนึ่งด้วยความที่ว่าใครมาว่าอาจารย์เราก็ไม่ชอบถูกเปล่าวีครับเออมันอย่างมันนะพูดถึงลุงหมานว่าไม่เขาเรียกไงอะลุงหมานไม่น่าจะของจริงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเดทว่าเดทอ๋อว่าเดทครับว่าเดทว่าเดทอันนี้ตัวหนึ่งเองอะก็อยู่กับเดทเข้ามาก็คือก็เห็นเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างใช่ไหมเขาก็ไม่พอใจว่ามาหาว่าอาจารย์เขาว่าที่โมได้ยังไงใช่ไหมครับก็เห็นบอกมาเนี่ยทำอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเจอผีแน่อย่างงู้อย่างนี้ทำไมพวกเราไปแต่ละที่ไม่เห็นไม่เจออะไรเลยไม่เจอผีไม่เจออะไรเลยวะอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับปั๊บกันอะจนหนึ่งก็กลับมาแล้วก็บอกเดทว่าเนี่ยเพื่อนๆผมเนี่ยวิชาของพ่อเดทเรียกพ่อเดทอะพ่อเดทไม่ขังอะไรเงี้ยเดทก็หัวเราะก็พวกเองจะไปเจอได้ยังไงแล้วนะมึงใส่พระเพลอะไรมึงเต็มคอแล้วของที่อุตส่าห์ให้พวกมึงไปเนี่ยมันก็คุ้มครองมึงอยู่แล้วแล้วมึงจะไปเจอได้ยังไงเขาก็หัวเราะอีกหนึ่งก็แบบโหแล้วเอายังไงเพื่อนมันอยากเจออะไรเงี้ยเด็กก็บอกมึงไม่เจอก็ดีแล้วพวกมึงไม่เจอก็ดีแล้วนะคนอื่นเขาเจอนี่เขาไม่อยากจะเจอกันอะไรเงี้ยครับซึ่งหลังจากที่เด็กเขาเล่าให้ฟังไปอย่างนี้เสร็จไอ้หนึ่งก็กลับไปบอกเพื่อนเพื่อนก็บอกโอ้มันแบบมันก็ยังไม่เชื่อสุดท้ายเพื่อนมันก็บอกไอ้หนึ่งว่าเฮ้ยหนึ่งในบ้านของพ่อเด็กอะมึงมีอะไรที่ว่าแบบมึงที่มึงอยู่แล้วมึงเห็นอะไรที่มันแบบน่าเอามาเล่นบ้างไหมหนึ่งมันก็คิดแล้วอยู่ๆมันก็คิดได้ถึงสิ่งหนึ่งขึ้นมานะนั่นก็คือกระดานครับกระดานอันเนี้ยที่เด็กเก็บเอาไว้เนี่ยนะครับในห้องพาเขาด้วยความที่ว่าเด็กอ่ะต้องไปทำธุระที่ต่างจังหวัด2วันครับซึ่งก็ให้หนึ่งเป็นคนดูแลทั้งหมดหนึ่งมันด้วยความที่ก็อยากรู้อยากเห็นด้วยเช่นกันก็เลยไปเอากระดาษเนี้ยออกมาไอ้กระดาษเนี้ยพอเอาออกมาเนี่ยเอามันวางดูก็คือมันเป็นกระดาษจำนวนถูกมากวีครับนะครับแต่มันมีอักขระอักษรอยู่ซึ่งเป็นภาษาที่แบบเอาไว้สำหรับดูดวงอะไรอย่างเงี้ยทำนายโหรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็บอกเนี่ยแต่มันเคยได้ฟังว่าเนี่ยพ่อเด็กเคยเล่าฟังว่าเคยเอากระดาษเนี้ยมาเล่นผีทุกแก้วไว้ก็บอกกับเพื่อนงั้นเดี๋ยวพวกเราเอากระดาษเนี้ยไปลองเล่นผีทุกแก้วกันดูซึ่งทุกคนก็ไปรวมกันในสถานที่นึงนะครับก็ทำตามพิธีที่ครูพักรักจำมาว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะได้แบบอัญเชิญผีลงแก้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลังจากที่เล่นไปก็คือทำยังไงเนี่ยแก้วเขาไม่ขยับครับกระดานเขาไม่คือพยายามทำตลอดแต่ทุกคนก็ไม่ประสบความสำเร็จนะก็บอกโอ้ทุกคนก็บอกเหมือนกับว่ามันไม่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไม่จริงอ่ะเหมือนหลอกลวงซึ่งหนึ่งก็น่าเสียก็เหมือนกับว่าโอ้สงสัยพ่อเดชหลอกมันแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยคืนนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไปหมดแล้วพอกลับมาเดชซึ่งกลับมาแล้วเนี่ยก็บอกไอ้หนึ่งมึงเข้าไปยุ่งในห้องพักกูทำไมมึงเอาของออกไปทำไมมึงไม่บอกกูนะพอเดชกลับมาพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะครับซึ่งหลังจากที่ทุกคนกลับมาเดชก็มองพวกมึงไปทำอะไรกันมาบอกไอ้หนึ่งก็เลยทุกคนก็สารภาพว่าเอากระดานนี้ไปเล่นผีทิวแก้วครับซึ่งหลังจากนั้นเด็กก็มองไปที่เด็กทุกคนเราบอกมึงอยากเล่นผีทิวแก้วใช่ไหมมึงอยากเจอใช่ไหมทุกคนก็มองหน้าครับใช่อยากเจออยากเล่นงั้นพวกมึงเข้ามาเด็กก็พาพวกมันเข้าไปในห้องแล้วก็
เอากระดานกูมาเอากระดานมาเสร็จปุ๊บแกไปไอเดทก็ไปเอากระดาษอะไรมาแล้วเขียนตามสูตรของผีด้วยแก้วเลยนะครับแล้วก็แปะลงไปบนกระดาษแล้วเสร็จแล้วมันก็ไปเอาแก้วกินน้ำชาที่คนจีนน่ะที่เป็นลายมังกรน่ะมีถ้วยเล็กๆเต็มๆแค่นี้ใช่แล้วเอามาตั้งครับเสร็จปุ๊บบอกพวกมึงทุกคนนะถ้าอยากเล่นกีดเลือดลงมาเฮ้ยหยดลงไปในถ้วยแก้วครับมึงกล้าไหมถามทุกคนก็มองหน้ามึงเก็บมองมึงกล้าไหมอ่ะถ้ามึงอยากเล่นมึงกล้าไหมเขาก็บอกนะมีอยู่คนที่กล้าทั้งหมดทุกคนก็เลยหยดเลือดไปหมดเลยลงไปที่แก้วพอหยดเลือดลงไปที่แก้วเสร็จปุ๊บก็บอกหยดเด็กก็บอกเนี่ยมึงหยดเลือดลงไปบนแผ่นกระดานด้วยคนคือหยดหมดเลยนะ7คนพอเสร็จปุ๊บเด็กก็บอกอ่ะพุ่งออกไปแล้วก็เด็กก็เดินขึ้นไปแล้วก็ไปจิบเอาไม้ออกมา4แท่งครับเคยยื่นให้ทุกคนสิ่งนี้เอาไว้สำหรับเล่นผีถ้วยแก้วทั้งหมดวันนี้พวกมึงยังไม่ต้องไปเล่นอีก3วันให้หลังพวกมึงค่อยไปเล่นครับนะทุกคนก็เหมือนแบบตื่นเต้นแบบจะได้ลองของจริงแล้วเด็กก็บอกหนึ่งมึงมานี่เดี๋ยวกูจะบอกให้มึงอ่ะต้องเป็นคนนำพิธีครับให้เพื่อนมึงเล่นทั้งหมดให้มึงอ่ะนำพิธีซึ่งหลังจากที่เด็กบอกทุกคนหมดแล้วทุกคนก็แยกใจกันกลับไปนะหลังจากที่คนทุกคนแยกย้ายกลับไปเพียงไม่นานสามวันผ่านไปหนึ่งก็นัดกับเพื่อนๆไปที่ที่หนึ่งและที่ที่นี้ก็คือบางเลนบางเลนโรงพยาบาลหลักที่ดังๆ ทุกคนไปกันที่นั่นหมดเลยครับแล้วหลังจากที่ทุกคนไปที่นั่นก็เริ่มทำตามพิธีที่เด็กบอกนั่นก็คือก่อนมึงจะเล่นมึงเอาเลือดหยดลงไปที่แก้วใครเล่นก็เอาเลือดหยดที่แก้วแล้วก็เอาเลือดหยดที่สี่มุมของกระดานเพราะมันสี่คนถูกปะครับเพราะมันเล่นได้ทีละสี่คนถูกไหมอันนี้ก็ถามเพื่อนมันมีใครบ้างที่จะเล่นนะทุกคนก็เหมือนกับว่ากล้ากล้ากลัวในกลุ่มนั้นน่ะมีผู้หญิงอยู่ทั้งหมดสามคนผู้ชายสี่คนรวมหนึ่งหมดเป็นเจ็ดครับก็จะมีเพื่อนผู้ชายสองคนและผู้หญิงหนึ่งคนเนี่ยมาเล่นในกลุ่มแรกครับก็ทำตามที่พิธีที่เดทบอกเสร็จปุ๊บเอาแก้วคว่ำลงนะเสร็จปุ๊บก็เอาไม้หรือไม้คนละอันวีนิพพาบอกถ้าเราเล่นผีด้วยแก้วอะเราต้องใช้นิ้วแตะแก้วถูกป่ะนะฮัลโหลครับได้ยินอยู่พี่ศักดิ์ต้องเอานิ้วแตะแก้วถูกป่ะครับแล้วก็บอกว่าวิญญาณเข้ามาในแก้วแล้วหรือยังแต่สิ่งที่พวกหนึ่งเขาเล่นก็คือเอาไม้สี่อันแตะลงไปที่แก้วนะก็ลองคิดดูว่าถ้าสมมติเราใช้มือคนเนี่ยมันเลื่อนไม่ได้มันเลื่อนไม่ได้แต่ถ้าเอาไม้นี่คือเลื่อนไม่ได้เลยถูกไหมมันไม่มีแรงที่จะได้ใช่ครับแล้วเขาก็ถามว่าคุณเข้ามาในแก้วแล้วหรือยังตัวแก้วเลื่อนวีตัวแก้วเลื่อนว่าใช่เขามาแล้วครับพอตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ถามก็ทุกคนก็จะถามเหมือนเบสิกทั่วไปคุณใช้คนที่อยู่ที่นี่หรือเปล่าแก้วก็ไม่เคยเลื่อนแต่ก็อยู่ที่เดิมเหมือนกับขยับนิดหนึ่งก็ลงที่ใช่อยู่ดีครับแล้วเขาก็ถามถึงว่าคุณเป็นอะไรตายบ้างคุณชื่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแก้วมันก็วิ่งเดินไปตามที่เขาถามหมดทุกอย่างครับซึ่งหลังจากตรงเนี้ยพอเสร็จแล้วไอ้สามคนเนี้ยเขาบอกพวกเราจะมีโชคมีลาภคุณจะให้โชคให้ลาภเราได้ไหมแก้วมันก็เดินไปที่ตัวเลขนะเดินไปตัวเลขครบเสร็จปุ๊บทุกคนก็ไอ้สามคนเนี้ยก็ได้นะตัวเลขนะแต่มันก็เหมือนกับว่าคือทุกคนก็เหมือนกับตื่นเต้นตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยมันจริงเหรอก็ยังพูดถามกันว่าใครยิงผ่าแต่ทีนี้ทุกคนก็รู้ว่าไม้อ่ะมันผ่าแก้วไม่ได้ใช่ครับมันผ่าไม่ได้ก็แปลว่าสิ่งที่ยืนยันได้ก็คือมันเจอกันแล้ว
แล้วคราวนี้หนึ่งก็ถอนออกทุกคนก็ค่อยเอาไม้ออกใช่ไหมคราวนี้จะเหลืออีก3คนถูกป่ะครับคือผู้หญิง2คนผู้ชาย1คนรวมทั้ง1เพราะ1เขาจะออกนะเขาเป็นตัวหลักในพิธีถูกป่ะครับอันนี้กลุ่มที่2ก็เข้ามานะเหมือนเดิมเลยหยดเลือดนะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาไม้มาแตะที่แก้วอันนี้ก็ถามเลยคุณอยู่ในแก้วแล้วหรือยังแก้วเขาใช่อยู่แล้วครับแล้วถามคุณอยู่ที่นี่ใช่ไหมอันเนี้ยวีแก้วเลื่อนเลื่อนไปทางไม่ใช่ครับแล้วพออ่ะไม่ใช่แล้วคุณอยู่ที่ไหนก็ถามว่าถ้าไม่ใช่คุณไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลนี้แล้วคุณอยู่ที่ไหนอ่ะใช่ไหมแล้วก็แก้วมันก็เลื่อนไปตรงคำว่าต่อเต่าดอเรือองูดอหนูตะลีไม่โถตรงนี้ครับคราวนี้ทุกคนก็ยิ่งงงใหญ่ตรงนี้คือมันตรงไหนล่ะครับมันก็ถามสุดท้ายอ่ะมันก็ขึ้นมาที่กอไก่สระอูไม้มาลัยนอหนูแล้วก็นอหนูสระอีไม่โทไม่ใช่ดิกอไก่ก็คือคำว่ากูอยู่ในนี้ในนี้ก็คือพวกผมก็บอกแปลว่ามันอยู่ในถ้วยแก้วหรืออยู่ในละแวกหรืออยู่ในกระดานครับสุดท้ายนะคุณอยู่ไหนกันแน่กระถางกูอยู่ในกระดานนี้โอ้โหคราวนี้ทุกคนก็งงดิใช่ไหมอ๋อครับพอทุกคนงงเสร็จคลิก็เหมือนกับอาการกับกูก็ยังถามต่อไปแล้วคุณคือใครเขาก็ไม่ตอบว่าเขาคือใครครับแล้วเขาถามว่าเหมือนเดิมคุณเป็นอะไรสายทุกอย่างก็คือเขาก็ไม่ขยับไม่อะไรเพื่อนก็บอกยังงงว่าแล้วจะทำยังไงต่อไปแล้วคุณต้องการอะไรพอบอกว่าต้องการอะไรเสร็จปุ๊บมันเขาไปวิ่งไปที่เลข3แล้วก็ไปที่ชาวช้างครับตะลีก็คือ3ชีวิตต้องการ3ชีวิต3ชีวิตแล้วที่3ชีวิตตอนแรกทุกคนก็งงว่าอะไรคือ3ชีวิตก็ถามไอ้พี่ตกไป4ชีวิตผู้ผิด4ชีวิตครับกำลังจะถามเลยว่าเอาแค่3ก็แสดงว่าจะเหลือ1เปล่า4ชีวิตครับเอา4ซึ่งพออย่างงี้4ชีวิตคืออะไรก็งงโอจะเอาชีวิตพวกมึง4คนก็คือประมาณว่า4ชีวิตก็คือพวกมึงอ่ะแหละครับซึ่งทุกคนก็เริ่มเหมือนกับว่าเฮ้ยน่ากลัวอะไรกันแต่ก็ยังพี่เล่าข้ามไปว่าหลังจากที่ก่อนที่เขาจะบอกว่าเอาชีวิตเนี่ยไอ้3คนเนี่ยเพื่อนของ1 3คนเนี่ยก็ขอทุกอย่างคนนึงเนี่ยคุณให้เราเนี่ยเราอยากสอบติดคุณน่ะให้เราได้ไหมครับใช่ได้เราอยากไปเรียนต่อเมืองนอกเนี่ยได้ไหมครับใช่ไหมได้ไหมได้อยากให้ครอบครัวดีขึ้นได้ไหมได้1มันไม่ได้ขออะไรหรือมันก็ไม่ได้พูดอะไรใช่มั้ยแล้วพอทุกคนถามถึงจนสุดท้ายเนี่ยแล้วคุณต้องการอะไรตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยก็ลงมาที่ว่า4ชีวิตซึ่งพอขึ้นว่า4ชีวิตไอ้คนที่อยู่ข้างหลัง3คนน่ะวีครับมันเห็นเนี่ยมีเงาคนน่ะนะยืนอยู่ข้างหลังไอ้หนึ่งนะใส่เป็นคล้ายๆกางเกงขาก๊วยสั้นๆนะครับแต่ไม่ใส่เสื้อแล้วตรงหน้าอกของไอ้ที่มันเห็นนะเป็นรูปร่างคนนะคือเขาไม่มีหนังบนหน้าอกหมายถึงว่าผิวหนังบนหน้าอกหายไปอย่างนี้เหรอพี่หายไปหมดทั้งหมดเลยทำให้เห็นแต่แบบเนื้อและโครงกระดูกอ่ะซี่โครงอยู่นะซึ่งพอไอ้3คนที่เห็นมันก็ตกใจ
มันก็ร้องออกมาผีเท่านั้นนะพอผีไอ้คนที่เล่นอยู่ก็เหมือนกับมีสมาธิไอ้เพื่อนผู้หญิงอ่ะคนหนึ่งมันอยู่ๆมันเงยหน้าขึ้นไปมันก็ร้องกรี๊ดออกมาแล้วมันก็ปล่อยมืออ่ะปล่อยมือหลุดจากไม้ไปเนี่ยคราวนี้น่ะคือมันแก้มันก็วิ่งสั่นๆๆไอ้หนึ่งก็ตกใจทุกคนอีก2คนที่เหลือมันก็ตกใจก็ปล่อยมือทิ้งกันหมดเลยครับพอปล่อยมือทิ้งเสร็จแก้มันเหมือนบนมือเสร็จปุ๊บแล้วมันหงายพอมันหงายขึ้นมาเสร็จปุ๊บไม่พอแก้วแตกเป็น2เสียงเลยโอ้โหคราวนี้แหละคือเป็นเรื่องใหญ่แล้วไงครับคือแปลว่าวิญญาณยังไม่ได้ถูกเชิญออกทุกอย่างมันเกิดเหตุการณ์ที่แบบทุกคนเนี่ยแทบจะตั้งสติไม่ได้จนหนึ่งคว้าขนาดนั้นมาเฮ้ยทุกคนออกไปแล้วครับพยายามเดินทุกคนก็ค่อยเดินไล่ออกมาเดินไล่มาแต่ช่วงระหว่างที่เดินไล่มาทุกคนเหมือนกับมีอาการนึกก็คือแบบมีความกลัวขึ้นมาเกิดขึ้นแล้วความเสียวความเสียวสันหลังอะไรทุกอย่างแล้วคราวนี้ไอ้หนึ่งอ่ะไม่ไปโมเตอร์ไซค์ทั้งหมดอ่ะ4 คันครับนะครับแล้วก็1ครับเพื่อนผู้หญิงมันก็ซ้อนท้ายนะครับก็พวกที่เหลือก็ซ้อนแล้วก็ขี่ตามมาตามถนนตามเส้นทางซึ่งหลังจากที่ขี่มาสักพักหนึ่งอยู่ๆอ่ะวีมีรถน่ะวิ่งสวนผ่าเข้ามาตรงกลางพวกมันเลยกวาดพวกมันกระเด็นไปหมดเลยครับนะตัวไอ้หนึ่งอ่ะกระเด็นตกข้างทางนะไอ้เพื่อนที่ซ้อนท้ายอยู่ๆลอยไปเลยนะพอหนึ่งลึกขึ้นมาได้คนอื่นเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าก็กระเด็นไปเหมือนกันก็คือเจ็บมากเจ็บน้อยใช่ไหมแต่ไอ้เพื่อนผู้หญิงที่ซ้อนไอ้หนึ่งเนี่ยคือน่าจะบอกว่าสวยมากเลยนะไปเนี่ยมันไปกระแทกกับเสาที่บอกหลักกิโลเมตรอ่ะหัวไปกระแทกครับเสียชีวิตคาที่ตรงเสาเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือตั้งสติไม่ได้คือมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไอ้ตัวรถกระบะเนี่ยมันก็ขับหนีหายไปเลยอ่ะครับนะครับคือผู้หญิงคนนั้นน่ะคือเข้าไปดูก็คือหนึ่งพยายามจะเดินเข้าไปดูแล้วก็มีร่างหนึ่งโผล่ขึ้นตรงที่ผู้หญิงคนนั้นน่ะเสียชีวิตน่ะเป็นร่างที่แต่งเกงขากรวยแผ่นหน้าอกไม่มีแผ่นหนังครับซึ่งเขาก็มองแล้วก็มองไปเหมือนครับมองไปทางทุกคนที่นอนระเนระนาดอยู่แล้วก็ยกขึ้นมาแค่หนึ่งนิ้วแล้วก็หัวเราะหือแล้วก็เขาก็ไปครับก็คือหนึ่งศพแล้วที่เขาออกไปนะซึ่งหลังจากตรงนี้หนึ่งพอกลับไปก็ไปเล่าพาทุ่งกลับไปแล้วไปเล่าให้เด็กฟังครับเด็กก็บอกอันเนี้ยมึงเชื่อกูแล้วหรือยังนะแต่ก่อนที่พี่เล่าผิดไปนิดนึงวีขอโทษทีคือทุกคนถูกส่งไปโรงพยาบาลเพราะรถกู้ชีพมาช่วยไว้แต่มีผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตเดนไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปถามทุกคนว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วระหว่างที่เด็กถามทุกคนช่วงที่เขาเล่าหรือหนึ่งเล่าเนี่ยพอมาเล่าถึงตอนที่กำลังเล่นอะไรเนี่ยมันเหมือนกับสติเขาจะเหมือนกับจำภาพที่มันขาดหายไปอ่ะครับนึกภาพออกป่ะอยู่ๆภาพที่เขาจะเล่าอยู่มันก็เขานึกไม่ออกซึ่งหลายคนก็เป็นทุกคนเลยตอนนี้พวกเขาเหลืออยู่คนครับนะครับแล้วคราวนี้หลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายไปนะวีจำได้ไหมมีอยู่3คนน่ะที่ว่าขอคนที่ขอบอกว่าผู้หญิงที่ขอให้ว่าสอบติดมหาลัยอ่ะเสียชีวิตคนแรกโดยอยู่ที่ฟาดที่เสาหลักกิโลครับซึ่งเหตุการณ์นี้คือผ่านมาประมาณสักหลังจากที่อุบัติเหตุเนี่ยประมาณสัก3 เดือนนะพอ3 เดือนเนี้ยผู้หญิงอีกคนที่ว่าขอให้สอบได้ขอให้ได้ไปเรียนสามเทศเขาก็ได้จริงๆนะแต่หลัง
ังจากนั้นเนี่ยเขาตอนที่เขาสอบได้เสร็จแล้วเนี่ยข่าวที่ได้มาก็คือผู้หญิงคนนี้จมน้ำเสียชีวิตครับแล้วผู้ชายที่บอกว่าขอให้บ้านเขามีฐานะที่ดีขึ้นที่บ้านดีขึ้นครับแต่ตัวน้องผู้ชายคนนี้กับพัดตกตึกเสียชีวิตครับนี่คือศพที่3ทั้งหมด3ศพครับแล้วพอมาถึงศพสุดท้ายนั่นก็คือ1 1เสียชีวิตในบ้านเดชด้วยอาการหัวใจวายครับช็อกตาค้างแล้วก็เสียชีวิตซึ่งหลังจากที่เดชเล่าให้พี่ฟังเสร็จพี่เขาบอกใช่กระดาษหรือเปล่าเดชก็บอกตอนที่ก่อนลุงหมานจะเสียแกก็บอกไว้กระดาษเนี้ยอย่าให้ใครเอาไปถ้าคนที่เอาไปเล่นเนี่ยแปลว่ามีกรรมอยู่กับกระดาษอันเนี้ยนะมันเหมือนกับคล้ายๆแบบเขามีกรรมร่วมกันมาเนี่ยเขากระดาษตัวเนี้ยมันไม่ได้แบบไปตามล่าเอาชีวิตคนแต่เป็นคนที่มีดวงสัมพันธ์กับกระดาษอันเนี้ยเขาบอกแล้วไอ้เด็กก็บอกว่าที่ปู่ให้เด็กเอามาเอาไปเล่นเนี่ยเพราะกูเห็นเหมือนอย่างที่ลุงหมานเห็นก็คือมีเด็กทั้งหมด4คนเนี่ยชะตาขาดครับเด็ก4คนนั้นชะตาขาดไม่มีเงาหัวครับตอนที่มันเดินเข้ามาคือเด็กเห็นแล้วว่าเด็กคนนี้พวกนี้4คนนี้ตายแน่นอนมันก็เลยเอากระดาษเนี้ยไปให้เล่นนั่นแหละแล้วอย่างที่บอกก่อนที่หนึ่งจะเสียนะเด็กเขาก็เล่าให้หนึ่งฟังว่าเนี่ยกระดาษเนี้ยเป็นกระดาษบรมครูนะเป็นกระดาษที่เอาไว้สำหรับทำนายไทยทักครับซึ่งมันสืบทอดมานานแล้วมึงดูแผ่นข้างหลังนี่แหละหนังของครูบาอาจารย์กูที่ลงอักขระไว้ข้างหลังครับพอหนึ่งรู้อย่างนี้แล้วมันก็เหมือนกับตกใจแต่ก็ด้วยความเป็นเด็กนะเนาะครับก็ไม่รู้อะไรพอเสร็จแล้วเนี่ยก็เหมือนกับอย่างที่บอกอะมันเหมือนกับเอาดวงชะตาคือกระดาษเนี่ยมันที่ลุงมันบอกก็คือเหมือนกับเอาดวงชะตาตัวเองไปเล่นเมื่อเอาดวงชะตาตัวเองไปเล่นสิ่งที่มันออกมามันจะค่อนข้างจะแม่นมันแม่นยำเลยแหละแล้วสิ่งที่ขอก็คือคนที่ขอได้ในสิ่งที่ต้องการแต่ก็ต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนครับอะไรอย่างเงี้ยที่เดชให้ฟังครับนั่นแหละแล้วเหตุการณ์เนี้ยจำได้ไหมที่พี่เล่นครั้งแรกครับครั้งแรกเนี่ยผ่านมาประมาณ15 ปีผ่านมา15 ปีเท่ากับว่าตุกคุกเกือบ30 ปีหรือ20 กว่าปีเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์เนี้ยขึ้นครั้งหนึ่งครับเหตุการณ์เนี้ยที่1เจอเนี่ยเป็นเหตุการณ์ครั้งที่2และอีกไม่นานเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ครั้งที่3ที่เดชบอกเอาไว้เพราะอะไรพี่ที่ลุงหมานบอกมันจะมีทั้งหมดอ่ะจะเกิดเหตุการณ์เนี้ยทั้งหมด5 เหตุการณ์ครับก่อนที่ลุงหมานจะเสียเนี่ยคือครั้งที่สองแต่คืนนี้ครั้งที่สามพี่ศักดิ์แป๊บหนึ่งพี่ศักดิ์ทำอะไรกับเสียงมันแปลกๆเนี่ยพี่ทำไมตอนแรกไม่มันไม่ได้แบบไม่ได้เปลี่ยนฟังก์ชันอะไรใช่ไหมไม่ได้แบบเปลี่ยนเปิดสปีกเกอร์โฟนอะไรใช่ไหมมันสะท้อนเหมือนกันสะท้อนกลับมาเลยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะฝากเดี๋ยวผมกดอันไหนพี่ศักดิ์พูดใหม่ดิฮัลโหลหายแล้วครับพี่ฮัลโหลหายแล้วเป็นอยู่นั่นกระติกกระติกนะเนี่ยเวลาพี่พูดเนี่ยกระติกออกมาอ่างั้นผมโทรหาพี่ศักดิ์ใหม่รอบหนึ่งโอเคฮะเดี๋ยวผมวางพี่ศักดิ์สักครู่นะฮะแป๊บเดียวนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของสัญญาณมันสวิงไงนะฮะเดี๋ยวนะปึ๊บเดี๋ยวผมช่วยสรุปให้นะฮะกับเรื่องนี้นะแล้วก็สรุปไปพร้อมๆกันกับพี่ศักดิ์นะ
เผื่อบางคนฟังแล้วอาจจะมีการสับสนเรื่องเกี่ยวกับตัวละครบ้างนะฮะอ่ะพิษาครับผมฮัลโหลหายไหมโอเคหายเออครับโอ้โหดีขึ้นเยอะพิษาแล้วอันนี้คือเสียหมดแล้ว4คนถูกไหมแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีน่าจะมีการคาดคะเนว่าจะมีเหตุการณ์ของครั้งที่3เกิดขึ้นอีกถูกปะใช่เร็วๆนี้อืมแล้วทีเนี้ยอันเนี้ยตอนเนี้ยกระดานอยู่ที่ใครพี่ก็อยู่ที่เพื่อนพี่นี่แหละไอเดียนี่แหละเพราะอะไรทำไมเขาถึงไม่เอากระดานนี้ไปยุติเรื่องราวเหล่านี้สักทีอ่ะพี่เคยแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะก็มันเป็นเอาง่ายๆไอเดียนอ่ะเอาเข้าไปเผาเพื่อจะเผากระดานนี้ครับแต่มันก็เกิดประสบอุบัติเหตุครับนะก็ไม่อยากตรงนี้มันก็ขอมันต้องให้เราแต่ก็เอาเป็นว่าคือเอาเคยเอาไปไว้ที่วัดหรือที่อื่นกระดานนี้ก็กลับมาหามันคือต้องบอกแบบนี้ผมงงว่าเอ๊ะทำไมทั้งที่เป็นกระดานด้านการดูโหรของบรมครูที่เขาเนี่ยเอาหนังของตัวเองเนี่ยมาทำเป็นพื้นหลังของกระดานแต่ทำไมบรมครูที่อยู่ที่กระดานทำไมถึงกลับกลายเป็นมาคอยเรียกหาชีวิตคนมาสั่งเวยอย่างนั้นนะเท่าที่ฟังนะพี่ศักดิ์มันเหมือนสั่งเวยใช่ไหมมันเหมือนสั่งเวยแต่จริงๆแล้วอันนี้เราก็ไม่รู้เหตุผลว่าที่มาที่ไปเพราะว่าลุงหมาเนี่ยแกไม่ได้เล่าทั้งหมดครับว่าที่มาที่ไปของกระดานนี้จริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปยังไงกันแน่อืมเออแต่ตอนนั้นที่พี่จำได้ตอนเด็กๆลุงหมานก็เคยเอากระดานนี้มาใช้อยู่บ่อยแค่สองสามครั้งเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าลุงหมานก็ใช้ในเรื่องของการดูโหนดูอะไรหรือเปล่าตอนนั้นอ่ะใช่แต่ว่าเท่านั้นทำไมถึงมีการเอากระดานนี้ไปใช้ในทางที่การเป็นการเล่นผีถ้วยแก้วพี่เอาไปใช้เป็นการเล่นผีถ้วยแก้วอันนี้ถามพี่ก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันมันเกิดขึ้นกับครั้งแรกแล้วนะที่กระดานเนี่ยถูกนำไปใช้เล่นผีด้วยแก้วตอนที่มีพระรูปหนึ่งเป็นพระใหม่ไปบวชถูกไหมพี่ใช่ใช่แล้วกระดานเนี้ยก็คิดว่าน่าจะไปตามเอาชีวิตด้วยแหละแบบเดียวกันเลยคล้ายๆกันเลยก็ถามว่ามันเหมือนกับเป็นการสื่อหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจในวีลองนึกภาพมันเป็นสื่อที่ดึงเจ้ากรรมในเวรของอีกคนมาหรือเปล่าหรอผมอ่ะกำลังคิดตามนะแต่ว่าผมอ่ะคิดไปทางนั้นยังไม่ออกว่าเอ๊ะหรอวะมันเป็นไปได้หรอวะที่แบบไปเล่นกระดานผีด้วยแก้วนี้แล้วก็เหมือนแบบไปเปิดเอ้ยหรือว่ามันเป็นการที่เอากระดานนี้ไปเล่นแล้วมันเปิดดวงตัวเองก็ใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะลุงหมาเคยพูดให้ฟังอยู่เหมือนกันเหมือนเป็นการเปิดดวงตัวเองเพื่อที่จะให้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยได้เจออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นกระดานที่ใช้ในทางโหรได้ด้วยไงใช่ไงแล้วอย่างที่บอกคือพี่ไม่แน่ใจว่า จากที่เดียมันบอกอะหนังอะมันจะมีสองแผ่นครับแผ่นแรกอยู่ข้างหลังอีกแผ่นอะอยู่ในกระดานที่มันรู้มาจากมารเพราะว่าไอ้กระดานชนวนเนี่ยปกติเท่าที่ผมเคยใช้นะมีสมัยก่อนเรียนคัดไทยเขาจะมีกระดาน2แผ่นประกบกันมีตรงมันจะเว้าตรงกลางฮะเพราะว่ากระดานชนวนเนี่ยจะเขียนได้2ฝั่งโดยปกติอ่ะนะจะเขียนได้2ฝั่งก็คือเอาด้านหน้าเนี่ยหันออกแล้วก็ด้านหน้าอีกอันนึงอ่ะประกบหลังชนกันนะแต่ทีนี้คือด้านหลังเนี่ยไม่ได้ทําไว้เพื่อให้เขียนแต่เป็นเหมือนการเอาหนังของครูบาอาจารย์น่ะไปแปะไว้แล้วมีตรงกลางสอดไส้ด้านในอีกเหรอใช่เอ้ยแล้วซึ่งตรงเนี้ยที่มาที่ไปนี่ค่าลุงหมาเสียแล้วเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันยังไงมันใช่เออทีนี้เนี่ยก็คือหมายความว่าอ่ะผมขอสรุปเรื่องนี้กับพี่ศักดิ์หน่อยนะเพื่อนพี่ศักดิ์คนนี้บอกว่ากระดานเนี้ยถูกเด็กกลุ่มหนึ่ง4คนเนี่ยที่ไม่เชื่อว่ามันมีการที่จะได้เห็นเหตุการณ์เหล่านี้จริงๆว่าผีมีจริงนะ
เพื่อนพี่ก็เลยบอกอยากลองเจอของจริงไหมล่ะอยากดูของจริงไหมก็เลยเอาพิธีกรรมที่ลุงศักดิ์ไอ้ลุงหมานเคยสอนให้เนี่ยก็คือการถ่ายเลือดลงไปในถ้วยแก้วเนี่ยก่อนเล่นพิธีแล้วก็ใช้ตะเกียบนะครับสัมผัสถ้วยนะไม่ใช่หมายความว่าไม่ใช่ตะเกียบเอ้ยเป็นไม้ผีไตโหงลงศพผีไตโหงสมมติว่าอันนี้เป็นถ้วยแก้วนะฮะไม่ได้ใช้นิ้วนะครับเราใช้เป็นเหมือนแบบเนี่ยใช้ไม้เป็นไม้เหมือนตะเกียบเอาไม้แตะไว้อย่างนี้แล้วถ้วยมันไม่สามารถที่จะเลื่อนได้ถ้าใครเลื่อนคือรู้เอาอย่างนี้ใช่แน่ๆนั่นแหละสุดท้าย4คนที่ลองดีก็เหมือนว่าระหว่างที่เล่นเนี่ยได้ไปเอ่ยปากขอด้วยขออะไรบางอย่างเพื่อที่จะอยากรู้ว่าถ้าขอไปจะได้ผลลัพธ์ไหมมีขอให้ครอบครัวมีเรื่องราวเกี่ยวกับภายในครอบครัวที่ดีขึ้นนะเรื่องการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องการเรียนต่อการสอบเข้ามหาลัยรวมไปถึงคนขอไปเรียนที่ต่างประเทศทุกคนได้ตามที่ขอหมดเลยแล้วก็กลับกลายเป็นว่าเสียชีวิตหมดทุกคนก็คนที่เสียคนแรกอ่ะหลังจากนั้นอ่ะคือเขาสอบติดนะครับหมายถึงว่าประกาศผลยังไม่ได้ประกาศเลยคือเสียเลยอ่ะพี่ใช่อันนี้ก็คือหนึ่งในตอนของเรื่องกระดานผีถ้วยแก้วละกันนะฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แยกออกมาแหละแต่ว่าอยู่ในซีรีส์ชุดของลุงหมานละกันนะฮะใครที่ฟังเรื่องนี้แล้วยังไม่ค่อยเก็ตว่าเอ๊ะกระดานนี้มายังไงอะไรยังไงก็ลองไปตามฟังได้นะในเรื่องของลุงหมานทั้งหมดเลยจะมีอยู่ของพี่ศักดิ์โรงไม้เนี่ยในช่องผมเนี่ยไปตามดูได้นะฮะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story.